สารับน้องก้องธรณีควงกิ่งซางเล็กดวลอาวุธคู่ชกหน้าใหม่ศึกวันลุมพินี48จัดเต็มความสนุกคุณภาพระดับพรีเมียมไปกับการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ขวัญใจแฟนกีฬาการต่อสู้ที่พร้อมถ่ายทอดสดให้ผู้ชมมากกว่า190ประเทศทั่วโลกได้ดูกันในศึกวันลุมพินี48โดยจัดคู่แข่งขันดีกรีเดือดมาปะทะฝีมือกันเต็มอิ่ม12คู่พร้อมโชว์ฝีมือสุดกำลังบนเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่วันที่19มกราคมนี้1คู่เอกนำรายการก้องธรณีส.สมหมายมวยซ้ายฟอร์มแรงวัย27ปีจากเพชรบูรณ์เดินหน้าล่าแต้มชัย6ไฟติดเพิ่มโอกาสลุ้นได้เซ็นสัญญานักกีฬาวันพบกับชารีฟมาซอรีเอฟน้องใหม่วัย25ปีจากรัสเซียที่หวังทำเซอร์ไพรส์หยุดความฮอตของพ่อน้องฉลามให้ได้โดยทั้งคู่พร้อมวัดความเฉียบคมกันในกติกามวยไทยรุ่นฟลายเวท 125 ถึง 135 ป. 2 ขณะที่คู่รองเพชรแสนแสบส.จารุวรรณมวยซ้ายแข้งโหดวัย21ปีจากอุบลราชธานีดีกรีแชมป์เวทีราชดำเนินรุ่น 122 ป.เปิดตัวแลกอาวุธหนักกับเอกลักษณ์ส.สมานกาเมนมวยขวาบูดุดันวัย24ปีจากศรีสะเกษเจ้าของแชมป์มวยรอบปูนเสือครั้งที่18ที่กลับมาล่าแต้มชัยแรกของรายการโดยเตรียมฟาดปากกันในกติกามวยไทยแคทเวท124ป.3ด้านคู่เอกอินเตอร์กิ่งซางเล็กตำบลหลักสองมวยฝีมือเชิงดีวัย22ปีจากบุรีรัมย์กลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในรอบ6เดือนไม่หวั่นเปลี่ยนคู่ชกด่วนพบโจอาคิมอูรากีกำปั้นวัย29ปีชาวฝรั่งเศสเชื้อสายแอลจีเรียเข้าเสียบแทนมูฮัมหมัดซาเดกีที่ขอถอนตัวเนื่องจากอยู่ในช่วงโศกเศร้ากับการจากไปของเพื่อนร่วมค่ายอาริยาอามินิปูโดยพร้อมฉากกันในกติกามวยไทยรุ่นฟลายเวท 125 ถึง 135 ป.นอกจากนี้แฟนกีฬาการต่อสู้จะได้ติดตามผลงานของตีใหญ่ PK แสนชัยตามล่าชัยชนะไฟที่5ติดต่อกันพบกับมาจิบคาริงีนักสู้น้องใหม่ป้ายแดงจากอิหร่านร่วมด้วยคู่มวยหญิงแกร่งเพชรกัญญาส.พวงทองผู้เข้าชิงรางวัลยอดมวยหญิงปี 2566 เปิดตัวปะทะขวัญใจขวัญใจมวยไทยหญิงที่ขอคืนฟอร์มเก่งเก็บแต้มชัยแรกในรายการนี้ให้ได้4แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา 19:30 นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทาง watch.onfc.com บางประเทศ Facebook and YouTube 1บางประเทศและทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม 20:30 นาทีโปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินี48คู่เอกก้องธรณีส.สมหมาย VS ชารีฟมาซอรีเอฟมวยไทยรุ่นฟลายเวท 125 ถึง 135 ป.คู่รองเพชรแสนแสบส.จารุวรรณ VS เอกลักษณ์ส.สมานกาเมนมวยไทยแคทเวท 124 ป. 10แสนนกเขากม. 11 VS มาดสิงห์เขาหลักมวยไทยมวยไทยแคทเวท 138 ป.สอนศึกน้อย FA กรุ๊ป VS เนวพยัคฆ์แอดสันป่าตองมวยไทยแคทเวท 128 ปอยอดสิงห์ดำเกียรติกำธร VS 2แผ่นดินช.แก้ววิเศษมวยไทยรุ่นสตรอเวท 115 ถึง 125 ปอเพชรกัญญาส.พวงทอง VS ขวัญใจขวัญใจมวยไทยยิมมวยไทยแคทเวท 120 ปอกิ่งซางเล็กตำบลหลัก2 VS โจอาคิมอูรากีมวยไทยรุ่นฟลายเวท 125 ถึง 135 ปอ
เมดาดคานซาเดวีเอสพิชิตชัย PK แสนชัยมวยไทยแคทเวท122ปอตีใหญ่ PK แสนชัย VS มาจิตคาริมี่มวยไทยรุ่นสตรอเวท115ถึง125ปอสุไลมานลูกสวนมวยไทย VS คาบิลันเจเลวานมวยไทยรุ่นฟลายเวท125ถึง135ปอมาเทอุสเปเรรา VS คาซานคาลีเอฟการต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นไลท์เวท155ถึง170ปอคารานอูนชันกี VS อาเซนิโอบาลิซาแคนการต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นสตรอเวท115ถึง125ปอแก้มบุ๋มเปิดใจฟาดไม่ยั้งโดนชาวเน็ตแซะจับผู้ชายรวยถามกลับแรงแล้วมีปัญญาไหมแก้มบุ๋มเปิดใจฟาดไม่ยั้งโดนแซะจับผู้ชายรวยถามกลับแรงแล้วมีปัญญาไหมเผยบล็อกคอมเมนต์แง่ลบไปเยอะก่อนโชว์หวานพี่พีทบอกรักฟาดไม่ยั้งถ้าเกรียนคีย์บอร์ดเข้าไปคอมเมนต์แซะแก้มบุ๋มปรียาดาสิทธาชัยในพื้นที่ส่วนตัวล่าสุดมีคนเข้าไปแซะแก้มบุ๋มตอนนักแสดงสาวไลฟ์ขายของว่าจับผู้ชายรวยก่อนสาวแก้มบุ๋มฟาดจนหาทางกลับไม่เจอไปทุกรายล่าสุดนักแสดงสาวควงว่าที่เจ้าบ่าวพีทกันตะพรหานพาณิชย์ทายาทรุ่นที่สองของอาณาจักรบางกอกเชนฮอสปิทอลออกงานพร้อมเปิดใจถึงเรื่องที่มีคนเข้ามาแซะเป็นดาราตกอับและจับผู้ชายรวยทุกครั้งที่เราไลฟ์จะมีคนเข้ามาแซะว่าเราจับผู้ชายรวยแล้วเขามีปัญญาไหมหนูแต่งตัวธรรมนะแต่หนูดูมีปัญญาพี่พีทโอเคไหมคะหันไปถามพีทที่ยืนอยู่ข้างๆจะเอาหนูหรือเอาเขาดีคะทำไมเราชอบโดนอะไรแบบนี้ในไลฟ์สดของเราเขาเรียกว่ามีสีสันให้หนูมีไวรัสแต่เราชนะทุกรอบระหว่างเขาพิมพ์กับเราพูดอะไรเร็วกว่ากันเขาท้าทายเราไงล่าสุดเขาไประรานที่บีมาติกาหนูก็ไปจัดการให้นะเวลาเจอคอมเมนต์แบบนี้เราปล่อยผ่านได้หรือว่ายังปี๊ดอยู่มันแล้วแต่ว่าวันไหนเราอารมณ์เป็นอย่างไรวันไหนอารมณ์ไม่จอยก็บล็อกรำคาญบางคนก็เข้ามาแบบวันนี้ที่ตดหรือยังเราก็เลยบอกว่าถ้ายังพูดแบบนี้อีกที่บล็อกแล้วนะอ้าวเงียบแสดงว่าเขาอยากคุยเล่นเฉยๆเข้าใจได้ส่วนมากที่เราโดนคอมเมนต์ในแง่ลบบ่อยๆจะเป็นประมาณไหนจับผู้ชายดาราตกอับหนูเลยตอบไปว่าอีก10ปีก็ยังไม่ตกอับเพราะดูจากเงินแล้วจะถามว่าพีทให้กำลังใจยังไงคงไม่ต้องถามให้กำลังใจตัวเองฉ่ำค่ะเวลาแก้มบุ๋มเจออะไรแบบนี้เราบอกเขาว่าไงพีทอย่ายอมหัวเราะแก้มบุ๋มแย้งว่าเขาจะบอกว่าหนูใจเย็นใจเย็นเราก็บอกแบบนี้เย็นไม่ได้หรอกแบบนี้ต้องจัดการเวลาเจอคอมเมนต์แบบนี้สนุกนะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นไงแล้วคนที่เขาซัพพอร์ตหนูเขารู้ว่าเราเป็นยังไงเขารู้ว่าทุกวันนี้เราทำงานหนักแค่ไหนเลยรู้สึกเฉยๆแสดงว่าคนพวกนี้เขาไม่ได้ติดตามที่เขาบอกว่าเราตกอับเพราะเห็นนั่งไลฟ์ขายของน่าจะอย่างนั้นเพราะของที่เราขายหลักสิบถึงหลักพันหลักหมื่นไม่ต้องคิดเพราะว่ามันขายไม่ออกแต่ก็มีคนเอาเราเป็นไอดอลเรามีอะไรแนะนำไหมการเป็นแก้มบุ๋มในวันนี้ดีใจนะคะในติ๊กต็อกก็เห็นเขาบอกว่าเห็นพี่เป็นไอดอลเลยเห็นพี่ขายของเห็นความขยันของพี่เฮ้ยอย่างน้อยเขาก็เอาเราเป็นตัวอย่างในการไปสร้างอาชีพในการขายของเป็นอาชีพเสริมนี้เป็นสิ่งที่เราภูมิใจในตัวเองพีทรักแก้มบุ๋มในตรงนี้พีทรักแก้มบุ๋มครับแก้มบุ๋มบอกว่าคนอย่างที่พีทมีคนเดียวในโลกพีทมีคนเดียวเป็นของเขาครับแก้มบุ๋มจะบอกให้ปีนี้นอกจากแอนโทเนียได้มงแล้วก็แก้มบุ๋มนี่แหละหัวเราะ